ทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนเด็กๆฟังครูครูฟังเด็กๆหูยาวกับเพื่อนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้ววันนี้ทุกคนช่วยกันบอกให้สามสีระวังหางอย่าให้ไปปัดของตกแต่สามสีสนุกกับการท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกมากเลยไม่ทันระวังปัดของบนโต๊ะเพื่อนๆตกลงมาหมดเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับเช้าวันหนึ่งในห้องเรียนณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงหูยาวตัวนุ่มสามสีกำลังจะท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกกันอย่างสนุกสนานเด็กๆก่อนกลับบ้านเราร้องเพลงกอไก่ถึงฮอนกฮูกกันไหมจ๊ะได้ค่ะดีจังเลยหูยาวชอบร้องเพลงกอไก่ถึงฮอนกฮูกสนุกนี่นาสามสีชอบร้องเพลงกอไก่ขอไข่เมียวสามสีหางสามสีมาเข้าจมูกตัวนุ่มสามสีหางอ่ะนิ่งๆหน่อยตัวนุ่มก็หางยาวยังไม่วุ่นวายเลยเมียวก็สามสีกำลังสนุกอยู่เลยนี่นาคอควายเข่านาคอคนครึ่งคังคอละคังข่างตาสามสีของบนโต๊ะตัวนุ่มตกลงมาหมดแล้วเมี้ยวแน่ใจได้ยังไงอ่ะมันเป็นหางของสามสีน่ะสามสีดินสอของตัวนุ่มหักหมดเลยขนสามสีเต็มโต๊ะตัวนุ่มเลยดูสิพวกเราบอกแล้วนะว่าให้ระวังอ่ะไอ้จริงด้วยเมียวขนสามสีเต็มเลยนะสามสีขอโทษนะอ่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บนะเมียวมาเดี๋ยวหูยาวมาช่วยเก็บขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนสามสีอีกหน่อยเพื่อนๆเตือนแล้วสามสีต้องรับฟังบ้างนะจ๊ะมาเดี๋ยวครูช่วยเก็บครูตาโตเดินมาช่วยเด็กๆ เก็บของแต่กำลังจะเหยียบดินสอของตัวนุ่มครูระวังเหยียบของนะคะครูระวังนะคะครูระวังเมียวว้ายครูลื่นโอ้ยอกไอ้แบนจะแตกครูบินไปแล้วนะห้าวครูบินจริงๆด้วยว้ายไม่ต้องห่วงเด็กๆครูมีปีกครูไม่ค่อยล้มแต่เจ็บเท้ามากเลยเพราะครูอ่ะไม่ค่อยฟังเลยเมียวขอบคุณมากนะจ๊ะเด็กๆถ้าครูฟังเด็กๆก็คงจะไม่ล้มโชคดีนะที่มีปีกครูเป็นยังไงบ้างคะครูเจ็บตรงไหนไหมครูไม่เป็นไรจ้ะอีกหน่อยครูทำอะไรจะระวังแล้วคอยฟังเด็กๆนะจ๊ะเอาล่ะเด็กๆเก็บของเสร็จแล้วเด็กๆเตรียมกลับบ้านกันค่ะฟังเรื่องของสามสีและเพื่อนๆแล้วเราต้องตั้งใจฟังเวลาคนอื่นๆพูดบ้างนะครับ